ทวิตเตอร์นะคะของคุณพิธาคืออยู่ดีๆก็มีการทวีตหา Taylor Swift ศิลปินระดับโลกแล้วก็ตอนนี้คือTaylor Swiftกำลังเดินสายทัวร์ทั่วโลกอยู่แต่ปรากฏว่าไม่มาไทยวันนี้คุณพิธาทวีตไปหา Taylor Swift ค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่สั้นๆใจความก็คือตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเป็นประชาธิปไตยแล้วนะไม่ได้มีเหตุการณ์รัฐประหารแล้วนะคือจริงๆมันต้องย้อนไปเพราะก่อนหน้ารอบก่อนที่เป็น World Tour ของ Taylor Swift ไม่แน่ใจหลายท่านได้ติดตามหรือเปล่าเขาไม่มาบ้านเราเพราะมันมีสถานการณ์การเมืองที่มันไม่ค่อยจะเรียบราบรื่นสักเท่าไหร่ตอนนี้คุณพิธาก็เลยทวีตไปบอกว่าเนี่ยคุณต้องเดินทางกลับมาได้แล้วนะแล้วคนก็บอกว่าอ้าวอย่างเงี้ยได้ใจแฟนคลับ Taylor Swift ไปอีกเพราะไปชวน Taylor Swift มาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทยแต่คุณผู้ชมคะชาวเน็ตก็ตาดีๆบอกไม่ใช่อะไรหรอกเพราะก่อนหน้านี้มีคนไปเหมือนกับไปบอกคุณพิธาว่าคุณพิธาทำอะไรอยู่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดน่ะเขาไปเชิญ Taylor Swift เขาทวีตไปหา Taylor Swift ก่อนแล้วพอมีคนบอกพิธาทำอะไรอยู่พิธาก็เลยไปทวีตหา Taylor Swift ตามจัสตินทรูโดของแคนาดาอีกอ้าวคนก็ติดตามกันเยอะทำอะไรตอนนี้ขยับตัวนิดเดียวเป็นเรื่องเป็นข่าวไปหมดนะสั้นๆนิดเดียวแล้วกันฮะ